ดูเวลาแล้วน้องอามครับคุณผู้ชมครับไม่น่าจะทันนะเพราะเรื่องมันยาวค่ะเพราะในข้อมูลที่นำเสนออยู่ใน Post Today ตั้งแต่ปี2561นี่นะคะคุณสารัตน์ถึงขนาดไล่เลียงไปคุณทักษิณนะตอนนั้นมีการก่อจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประจวบคีรีขันธ์จนตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของคุณทักษิณต้องยกเลิกพอยกเลิกเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ที่สระบุรีมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าอีกมานะคะคุณอภิสิทธิ์ก็มีการประมูลด้วยนะจ่ายค่าชดเชยด้วยนะจ่ายค่าชดเชยด้วยพอคุณอภิสิทธิ์เสร็จคุณยิ่งลักษณ์ก็มีการประมูลโรงไฟฟ้ามาอีกครับมาต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไปต่างประเทศด้วยกันที่แม้ว่าจะมีคำสั่งคสช.นะคะเรียกตัวคุณสารัตน์แต่ว่าพอคำสั่งจบปุ๊บกระทรวงพลังงานเข้าไปสอบสวนอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ภาพที่เห็นคือคุณสารัตน์กับพลเอกประยุทธ์ก็ไปต่างประเทศด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันโอ้นี่น่าสนใจมากเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ทันจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เรามาต่อกันและสัญญาว่าพรุ่งนี้จะต่อให้จบก็แล้วกันนะจะมาหลายวันแล้วคุณสารัตน์เนี่ยนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจากสารปกครองครับน้องงามครับค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะวันนี้ศาลปกครองสูงสุดค่ะกลับคำพิพากษา BTSC นะคะที่ยื่นฟ้องให้ยกเลิกการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยค่ะว่าการยกเลิกประกาศเชิญชวนเอกชนทางด้านของคณะกรรมการมาตรา36และรฟม.สามารถทำได้ตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนปี62และในเอกสารRFP ที่ได้ระบุเอาไว้ว่ารฟม.สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563นั้นได้และเป็นการกระทำโดยสุจริตค่ะนอกจากนี้ศาลยังเห็นว่าไม่ได้เป็นการกระทำที่ไปเอื้อต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่โครงการดังกล่าวมีการฟ้องร้องอีกหลายคดีนี้ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศต่อได้โดยไม่ต้องรอให้มีคำพิพากษาหรือวินิจฉัยค่ะรวมทั้งให้ความเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรายจะต้องคัดเลือกเอกชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วหากล่าช้าจะส่งผลกระทบด้านผลตอบแทนเรื่องงานโยธามีค่าใช้จ่ายเพิ่มและทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 430,000 คนต่อวันนะคะสำคัญที่สุดนะครับก็ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยว่าการยกเลิกประกาศเชิญชวนเอกชนนะครับบอกว่าของคณะกรรมการนะครับตามมาตรา36แล้วก็รฟม.เนี่ยสามารถทำได้นะครับทำได้ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนปี2562สำคัญที่สุดก็คือว่าในเอกสารที่น้องอาว่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไอ้เอกสาร RFP เนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ารฟม.เนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ได้นะไอ้ตรงนี้แหละนะครับถือว่าเป็นการกระทำโดยสุจริตไอ้ข้อยกเว้นนี่แหละนะครับข้อสงวนสิทธิ์นี่แหละครับน้องงามครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นนะครับที่สำคัญเลยครับซึ่งเรื่องของสายสีส้มนะคะก็คงต้องรอรัฐบาลหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยได้พูดเอาไว้เหมือนกันว่าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็หมดไปกับรัฐบาลนี่แหละต้องไปรอกันที่รัฐบาลหน้านะคะผู้สื่อข่าวเดี๋ยวถามถึงการพิจารณาโครงการสายสีส้มนี่แหละที่ตอนนั้นมีข่าวว่าจะเอาเรื่องสายสีส้มเข้าสู่ครม.แล้ววันที่14มีนาคมมีการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์ก็เลยออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้พร้อมย้ำว่าไม่มีการพิจารณาจริงๆก่อนจะบอกว่าไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาไม่มีการนำเข้าอะไรมาเลยอย่างเมื่อวานที่เรานำเสนอไปนะคะว่าคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยน่าจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ก็คงต้องรอไปในรัฐบาลชุดหน้าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่สายส้มอย่างเดียวละค่ะก็จะมีสายสีเขียวนะคะบรรดาหนี้สินที่ค้างอยู่ด้วยค่ะต้องรอกันว่ารัฐบาลหน้าที่เข้ามาดูแลอำนาจในมือถ้าอยู่ฝั่งไหนและจะบริหารไปแบบไหนนะคะก็ต้องดูกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าแน่ๆก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนประเทศชาติเขาจะเสียโอกาสค่ะจากประเด็นความล่าช้าที่มีมากว่า3ปีที่ยังมีปัญหาอยู่นี่แหละค่ะแม่พาดหัวสุดๆจริงนะครับทุกงานกว่า3ปีมีแต่ปัญหาค่ะนะครับมีเสียงท่านนายกไหมครับเสียงท่านนายกของวันที่14มีนาคมนะคะไปฟังเสียงกันค่ะมีไหมครับป่ะอะไรล่ะสำนักโฆษกของชี้แจงอะเนาะนะมันมีหลายเรื่องด้วยกันผมไม่พูดรายละเอียดหรอกมีอะไรถามไหมรถไฟฟ้าสายสีส้มเหรอคะท่านนายกไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะวันนี้ไม่มีการพิจารณามีเรื่องอะไรอีกเป็นการเสนอถอนเหรอคะไม่มีการพิจารณาไม่มีเรื่องเข้ามาพิจารณาไม่เข้าเรื่องไม่เข้ามา
โอเคนะโอเคอันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นการแถลงข่าวเมื่อวันที่14มีนาคมนะแล้วก็พูดจาชัดเจนที่ต้องอ่านว่าไว้นั่นแหละนะครับว่าก็คงจะต้องยกไปรัฐบาลหน้าใครจะมาก็ว่ากันไปนะครับไปพิจารณากันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตลาดหุ้นภาคบ่ายเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตลาดหุ้นภาคเช้าจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าครับ